ามาสู่รอบเพลย์ออฟครับผมในรอบเพลย์ออฟวันแรกนะครับกับทัวร์นาเมนต์เมเจอร์สุดท้ายนี้นะครับ Epicenter Major 2019กับคู่สายบนนะครับ PSG LGD พบกับทีม Liquid นะครับนี่ก็เป็น2ทีมใหญ่มากๆในช่วง TI ปีที่ผ่านมานะสภาพณตอนนี้ก็คือ PSG LGD ชนะมาจาก Decider Match นะครับผมส่วนทีม Liquid ก็มุ่งชนะมาแบบตรงๆเลยมาสู่สายบน Liquid ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับสแปมแต่ Wind Ranger นะครับเพื่อจะล่อให้ฝั่งตรงข้ามต้องเคารพแล้วก็แบนซึ่งมาดูว่าในเกมนี้เขาจะเคารพหรือเปล่านะครับ Best of 3นะครับแพ้ตกสายล่างนะครับสำหรับคู่นี้ชนะได้ไปต่อในสายบนไม่เหนื่อยLiquid ได้ First Draft ครับแบนม้ามะเร็งไปก่อนตามด้วย Doom และ Mars ซึ่ง Liquid แบนมาร์สตลอดเลยนะเหมือนเขาแพ้ทางส่วนตัวเขาแบนตลอดจริงๆส่วน LGD ครับแบนเป็นเชนกับ Dark Seer แล้วก็ Seven ครับ Most Hero Contest ตอนนี้ Win Rate 75% นะครับเป็นคนที่ฮอตที่สุดแล้วในโลก Dota ตอนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกฮะแครี่ก็อดเมตากับอะไรนะมิดมะเร็งนะครับ IO หลุดนะครับ LGD ไม่เคารพ IO Gyro Liquid จะเป็นอะไรไหมคือ LGD เนี่ยเขาได้ Second Draft เขาก็ต้องแบนเชนใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ IO เขาอาจจะมองว่าไม่สนใจก็ได้ซึ่งทีมอื่นๆที่ผ่านๆมาเนี่ยเขาก็มักจะกลัว IO Liquid กันนะครับอย่าง EG เนี่ยโดนไปใช่ไหมไม่ใช่ EG ทีมอะไรนะGambit โดนไปแล้ว1คนแล้วก็มีสักทีมนึงอ่ะที่โดนไปด้วยเหมือนกันน่าจะ EG นั่นแหละซึ่ง Liquid ก็จัดให้นะครับ IO นะฮะคุณไม่เคารพใช่ไหมได้เดี๋ยวคุณโดนอีกแน่นอน LGD น่าจะหาเซตมาเคาน์เตอร์นะครับก็คือไม่สนใจ IO Gyro อะไรของ Liquid นะเอามาเป็นเซนทอร์ครับผมเซนทอร์เป็นตัวหนึ่งที่เลนค่อนข้างแข็งนะเบสดาเมจในการเก็บครีปค่อนข้างดีเลยฉะนั้นก็ถือว่าเป็นตัวที่ทำให้เลนไม่ได้แย่แล้วก็พอที่จะสู้รบปกมือกับเซฟเลนแครี่ศัตรูได้มีคนวิเคราะห์ไว้นะว่าเมตานะตอนนี้คือโคตรจะเน้นเลนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเลยนะมีคนถามว่าผมได้ทำวิจัยยังทำไม IO ของ Liquid ถึงเล่นได้ดีกว่าทีมอื่นๆเอาจริงๆแล้วผมว่ามันก็ไม่มีอะไรพิเศษเลยนะพวกเขาก็เล่นเหมือนปกทีมปกติเลยเว้ยผมดูแล้วก็ไม่มีอะไรพิเศษเลยรู้สึกว่าตาที่ชนะ EG เกม2อ่ะในกรุ๊ปสเตทอ่ะจะชนะเพราะว่า EG ไม่มีดราฟตัวเบิร์สคิวไอโอมากกว่าหลังจากนั้นก็โดนแบนตลอดซึ่ง Liquid ก็บอกว่าแผนนี้คือแผนที่ดีสุดของเขานะครับเขาก็จะเล่น IO Gyro นะ LGD เป็นชาแมนกับเซนทอร์นะครับชาแมนตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นโพซิชันอะไรนะซับ4หรือว่าซับ5นะแต่พูดถึง IO เนี่ยมันเป็นซิกเนเจอร์ฮีโร่ของ GH มาตั้งแต่ TI 7แล้วถ้าใครแบบไม่ได้ตามต้องอย่างยุค TI 7อ่ะนะผมรอที่จะดูหลายๆทีมเล่น IO ให้ถึงเลเวล20นะเพื่อจะเอาบัฟอาร์คานิมเซปเตอร์แต่เกมชอบจบก่อนเลเวล20 IO ทุกทีเลยดังนั้นก็เลยแบบยังไม่ได้เห็นทาเลนเซปเตอร์เท่าไหร่ Liquid แบนเป็นมอร์ฟิงนะครับเคาน์เตอร์ไจโรนะเขาต้องจัดการทุกอย่างอ่ะเพื่อจะให้ IO Gyro มาเล่นได้ก็เหมือนกับเกมส์แมตช์เจอ EG นั่นแหละที่ผมจะ reference ถึงก็คือถ้าคุณได้ไปดูย้อนหลังใช่ไหมเกม1เนี่ยเขาแพ้เพราะปล่อยตัวเคาน์เตอร์มาเต็มไปหมดเลยตัว2เกม2เขาแบนพวกตัวเคาน์เตอร์พวกนั้น IO Gyro ก็เล่นได้ละถัดมาแบน4 LGD เป็น Spirit Breaker นะ Spirit Breaker ตอนนี้ใน rank เกมก็สถิติดีใช้ได้เลยคนเริ่มเล่นกันมากขึ้นในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาแถม win rate over 53% ด้วยเป็นตัวหนึ่งที่ผมมีเวลาผมอยากจะเริ่มเล่นแทนเทรียนโปรเทคเตอร์แล้วผมเริ่มสนใจมาแล้วตอนนี้
ีคนสงสัยเรื่อง IO Gyro ทำไมต้องเป็นคู่นี้คือมันเป็นคู่ที่ฮิตมาตั้งแต่ยุค TI 5แล้วฮะจริงๆมันมีหลายตัวที่สามารถเล่นคู่กับ IO ได้นะ Gyro มันเป็นตัวจ่ายดาเมจเป็นชุดๆอ่ะคือเอาง่ายๆว่า IO เล่นกับใครก็ได้ครับแต่ว่าข้อดีของมันคือการลิงก์ให้คนนั้นฟาร์มเก่งขึ้นวิ่งไวขึ้นมีเลือดมีน้ำส่งตลอดเวลาฟาร์มอยู่ก็พาวาร์ปไปเติมไฟได้และทำให้คนคนนั้นยืนในไฟได้นานขึ้นเพราะไอโอเวอร์ชาร์จมันทำให้ถึกดังนั้น IO Gyro IO Luna อะไรเงี้ยไปได้หมดเพียงแค่ว่าอยากจะได้อะไรมาเล่นแครี่คู่กันอย่าง Gyro กับ Luna มันจะเคสเดียวกันเลยคือเป็นพวกแครี่ทีมไฟต์แต่ Gyro ทำเกมทีกว่าดูหน้ามันช้ากว่าทำให้จ่ายดาเมจไวมากด้วยเพราะว่าไจโรมันจะมีดาเมจชุดของมันคือคอดาวล็อกเก็ตบาลาดแล้วก็แฟกแคนนอนในทีมไฟฮะโอเวอร์ชาร์จเร่งแอทแทคสปีดแป๊บเดียวแฟกแคนนอนคือจ่ายรัวในทีมไฟเปิดมาก็คือมันได้เปรียบแล้วรีดดาเมจไวมากสมัยก่อนมันก็มี IO คู่หลายตัวนะ IO LC IO Necro IO กับ Skylord Mid อะไรเงี้ยแต่ก็หายหน้าหายตาไปแล้วเพราะ IO มันโดนเนิร์ฟเยอะ Liquid Band 5เป็น Grim Stroke นะครับ Counter IO Gyro นะผูกคู่ส่วน LGD Band เป็น Barrier ครับผมตัวทำลาย Lane Phase เอาจริงๆแล้ว Spirit Breaker ที่แบนเนี่ยมันมีเหตุผลด้วยก็คือเราได้เห็นกันมาแล้วนะ IO กับ Spirit Breaker ลิงก์ด้วยกันแล้วพาวาร์ปไม่ใช่พาวาร์ปดิต้องบอกว่า Spirit Breaker ชาร์จจากเลนบนไปเลนล่างแล้ว IO ก็เกาะสายน้ำเกลือไปด้วยมีคนถามว่าถ้าไจโรเล่นเดี่ยวๆไม่มี IO มันจะห่วยไหมก็ไม่เชิงเพราะว่าถ้าดูไมเนอร์ที่ผ่านมาไปลองดูรอบชิงไมเนอร์ครับผมนินจาประจำมัดเล่นไจโรมิดเลนใช้แทนเลอร์แชกคือเคสเดียวกันเลยเลอร์แชกมีสเปลดาเมจจบเลนเฟสไถใช่ไหมคุณเล่นไจโรแครี่อย่างเงี้ยมันจืดเพราะว่าเลเวลมันช้าคุณเล่นไจโรมิดคุณมีเลเวลคุณทำเกมได้เท่าที่เห็นมาตอนนี้คือไจโรมิดโอเคใช้ได้แต่ไจโรแครี่สแตนอะโลนอ่ะห่วย LGD มาเป็นควีนมิดเลนมีควีนมีเซนทอร์เข้าออกไฟมีเบิร์สดาเมจถือว่าโอเคนะเป้าหมายเขาคือจะเบิร์ส IO นะครับแล้ว Liquid เนี่ย IO มันคือซับ4เท่ากับว่าต้องมีซับ5ที่จะเดินโรมมิ่งได้หรือว่าจับควีนออฟเพนได้แบบพวกตัวชัดดาวควีนอ่ะไม่งั้นควีนจะฟรีมากๆเพราะว่าซับ4ก็จับไม่ได้ซับ5มันก็จับไม่ได้อีกบอกว่า Liquid เองก็ถ้าไม่แบนวินเลนเจอร์ก็น่าจะสแปมวินเลนเจอร์แหละพอพูดถึงคำว่าเฮ้ยต้องจับให้ได้ใช่ไหมต้องจับควีนให้ได้ไม่งั้นเล่นลำบากเออใช้วินเลนเจอร์ไงแท็กเกิลจบเลยโอ้แล้วคุณดูมันเล่นอะไรดับเบิลฮิลเว้ย Liquid กำลังถวายทุกอย่างให้กับพระเอกครับผมเปรียบเสมือนไจโรคอปเตอร์เป็นพระเอก IO Oracle นี่เป็นช่างแต่งหน้ากับพี่เลี้ยงดาราเสิร์ฟน้ำตลอดเวลาพี่เคิลเหนื่อยไหมครับเชิญทางนี้เลยนะฮะโอ้โหเดี๋ยวดูแลให้เต็มที่คือถ้าคุณโฟกัส IO Oracle Safe ถ้าคุณโฟกัส Oracle IO Safe คือแบบ3ตัวเนี้ยเล่นคู่กันนี่คือแบบโคตรแห่งโคตรอ่ะแล้วมันฮิลไง Oracle ฮิลให้ IO IO Link ให้ไจโรมันก็ได้ฮิลกัน2ต่อขาด AA นะเนี่ยเห็นตัวฮิลเยอะๆแบบนี้แล้วอยากให้เป็น AA เลย LGD มาเป็นโลนดริดพิก4นะครับเท่ากับโลนดริดแครี่นะเกมนี้ดราฟ LGD มันจะเป็นดราฟที่เด่นหลังจบเลนอะคือช่วงกลางเกมควีนมันวิ่งทำเกมโลนดริดไถป้อมชาแมนไถป้อมเซนทอร์ทำเกมทุกครั้งที่มีอันติถือว่าเกมค่อนข้างไวกว่าลิควิดนะถ้าใจโลไม่เอาเลเวลตัวเองไปทำเกมอะไรเงี้ยซึ่งส่วนมากยุคนี้เขาไม่มีใครทำกันละส่วนมากจะเป็นฟาร์มอย่างเดียวไม่ได้บังคับแบบเหมือนยุคที่ i5 ถ้าจำมันได้ใจโลเวล6กดสโมควิ่งทำเกม
เกมนี้ยังไง Liquid ก็ต้องเปิดตัวครบก่อนเขาอยู่แล้วเพราะไม่ได้ last pick นะฮะ Win Ranger ก็ไม่แปลกใจอ่ะนะเรื่องการยืนจ่ายดาเมจเนี่ยฝั่ง Liquid ถ้าเขายืนได้นานเนี่ยเขาโหดนะทั้ง Wind Ranger ไจโรเนี่ย LGD มันเป็นชุดๆอ่ะโลนดวิดมันก็ไม่ค่อยไอ้นั่นด้วยไม่ได้เก่งแบบสเกลเลทเท่าไหร่ถ้ามันเสียหมีไปอะไรเงี้ยมีคนชอบบอกผมเป็นแฟนบอยทีมนู้นทีมนี้นะฮะนี่ผมจะบอกออกไลฟ์สดเลยนะครับผมไม่เป็นแฟนบอยสักทีมครับผมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราเป็นแฟนบอยสักทีมหนึ่งหรือว่าเราไปเบทเข้าข้างทีมใดคุณจะรู้สึกเข้าข้างแม่งออโต้เลยเว้ยทุกวันนี้ผมไม่แฟนบอยสักทีมครับผมถ้าคุณรู้สึกว่าผมเข้าข้างเนี่ยคุณอย่ายัดเยียดคำนี้ให้ผมเด็ดขาดเลยนะผมไม่ชอบมากเลยดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีฮะเจ็บมาเยอะจริงๆกับคำเนี้ยตั้งแต่ยุค TI4 มาผมไม่เชียร์ทีมไหนแล้วครับอยากจะแพ้อยากชนะก็เรื่องของมันนะแบนสุดท้ายเป็นชาร์แฮนเตอร์นะครับแบนที่6เพราะขาดออฟเลนเฮ้ยๆๆเดี๋ยวก่อนนะคือถ้าเป็นโลนดริดเจอไทยอย่างเงี้ยโลนดริดแครี่มันก็แบบไม่น่าจะมีปัญหานะผมก็กำลังสงสัยว่าทำไมต้องแบนไทยหรือว่าเขากำลังจะเล่นโลนริดที่ไม่ใช่แครี่นี่ผมพูดจริงๆเลยเล่าให้ฟังในไลฟ์เลยเพราะว่าตอนช่วงน่าจะเมเจอร์ที่แล้วมั้งมันจะมีแมตช์ Liquid OG อยู่โอ้โหในคอมเมนต์นี่เต็มเลยผมเข้าข้าง OG ผมเข้าข้าง Liquid อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคันเราไปตอบคอมเมนต์ไว้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนมันจะได้อ่านหรือเปล่าแบนสุดท้ายเป็น Shadow Demon นะครับว้าว X X แบบ question mark ด้วยนะแบบเรายังไม่รู้เรื่องเลยว่าจะเจออะไรหรือว่าโอเคคุณแบนไทยให้คุณกำลังจะเล่นเมเลอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าเอาแอคมาเล่นแทนตอนนี้มีแอคจับควีนได้แล้วแต่ต้องมีบลิงค์ Shadow Demon เนี่ยเป็นตัวล้มตัวยืนนะครับ Soul Catcher มันจะทำให้คุณเบิร์สตัวยืนได้ดีมากอะถ้าใครได้ดูแข่งช่วงนี้แล้วเห็น Shadow Demon แบบมันเป็นพลิกทางเลือกใช่ไหมสมมุติอย่างเงี้ย Liquid ผมบอกไว้ว่าไจโรวินเลนเจอร์ IO พวกนี้คือถ้ายืนนานๆมันจะเก่งในทีมไฟต์คราวนี้เนี่ย LGD อาจจะมีปัญหาในช่วงกลางถึงเลทเกมก็คือดาเมจเบิร์สไม่เพียงพอแล้วเราจะเบิร์สคิวมันยังไงก็ใช้โซแคชเชอร์ตัดเลือดเลย 40% แล้วเบิร์สคิวก็จะสามารถล้มตัวยืนได้ไวอันติก็ล้างบัฟวินเลนเจอร์ได้ด้วยเอมเบอร์สปิริตโอ้โห LGD มันฮะ3คอ Peter Pan Sub 4 What the fuck ผมเคยเห็นคนเล่นเซนทอร์ Sub 4นะแต่ผมไม่เคยเห็นคนเล่น Queen Sub 4เว้ยทำไมต้องเป็น Queen Sub 4และเลเวลมันก็จะช้าเอ้ยคุ้นๆป่ะดราฟนี้ My Control X เหมือนวันที่เจอแกมบิดอ่ะเดี๋ยวเขาจะจัดเลน3ไปตื้บบนแล้วก็ให้แอคโซโลเลนให้แอคชนะเลนและแอคก็จะรวยแล้วก็ไปสเปซคือพอเจอดราฟโคตรกีดดี้อย่างนี้กับ LGD แล้วผมรู้สึกว่าผมชอบดราฟลิควิดขึ้นมาทันทีเลยมันโคตรกรีดดี้อ่ะนี่มันคือ4แครี่ส่วนชาแมนก็เป็นทาสคนเดียวไป
สถิติดีนะเนี่ยเล่นมาเกือบ70เกมชนะประมาณ2ใน3ชนะ2ใน3เลยนะครับชาแมนของ Xnova แบบวันนี้จะมีทางเลือกสำหรับคนจับกล้องเพิ่มป่าววะวันนี้ผมไปดูช่องนอกมาตอนนี้ช่องนอกเขาเอานักพากย์แบบระดับ OD Pixel มาแล้วไม่รู้ว่าทำไมไม่มาตั้งแต่วันแรกๆเดี๋ยวลองให้เขาจับกล้องดูให้ก่อนถ้าดีก็เราไม่ต้องจับเองเบสออฟ3ครับผม PSG LGD อยู่ Radiant นะครับในเกมที่1นะส่วน Liquid อยู่ Thunderdie นะครับมาถึงสโมกปักวอร์ดเจอ V5 แล้วสโมกหลุดครับอ้าวจบเลยโอเคเขามี CC เยอะมากเลยนะที่แบบว่าถ้ามีคนหลุดแล้วเขาสามารถจับฆ่าได้ชาลิสจะมาเก็บดาเมจนะครับอัพรีทาเลียตมาให้ป้อมยิงนะป้อมยิงเติมชาร์จรีทาเลียตให้เลเวล1เข้าเลนจะได้แบบเก็บคลิปได้สบายๆแล้วตีแรกได้ด้วยคือเมตามันคือเลนเฟดอะดังนั้นเลนมันสำคัญมากๆ FY มาปักเซนที่เช็คก่อนเลยเผื่อมี Observe Board นะอันนี้ค่อนข้างสำคัญมากเลยนะครับสำหรับเซนทอร์นะเซนทอร์ตอนนี้มาเริ่มมีคนกลับมาเล่นในเมตาแทนแซนคิงแล้วแซนคิงออฟเลนเนี่ยมาเลนห่วยช่วงต้นเกมใช่ไหมแต่เซนทอร์อย่างเงี้ยถ้าเขาไปปั๊มชาร์จรีทาเลียตมาใช่ไหมเขาได้ดาเมจมาเปิดบัฟในเลนตั้งแต่ช่วงเวฟแรกเนี่ยเขาสามารถที่จะเก็บคีปแล้วก็ดีนายคีปแล้วก็เทรดเลนสร้างความได้เปรียบให้กับตัวเองด้วยเพราะเกมมันเริ่มมาศูนย์เท่ากันอะคุณมีสิทธิ์ที่จะทำเองก็ได้หาวิธีที่ทำให้คุณชนะเลนหรือถ้าคุณรู้ว่าโอเคคุณมีความสามารถที่ทำให้คุณชนะเลนได้แบบรีทาเลียตเซนทอร์แต่คุณไม่ทำคุณก็แพ้เลนแค่นั้นแหละอย่างเมื่อกี้ V5 มา power shot เอาเลนคลิปไปนะครับอย่างที่บอกทุกๆครั้งว่าเลนคลิปสำคัญนะครับเลเวลและเงินสูงสุดอยู่ตรงนั้นเลนกลางเป็น Ember Spirit นะซึ่งเป็นตัวที่ชอบแพ้เลนกับชาวบ้านคนนู้นคนนี้นะฮะเลนไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ส่วนด้านล่างก็เป็น X มากับ Oracle นะครับเพราะว่าไจโรเขาจะอยู่กับแฟนเขานะครับ IO เสมอผมว่าผมได้จับเองชัวร์เลยว่ะเขาจับชอบจับมุมสูงกันมากเลยด้านบนเป็น FY Queen Sub 4นะครับกับ Centaur นะ Queen เนี่ยมีข้อดีคือเทรดดาเมจนะมีมีดพิษ Shadow Strike ถ้าอัพนำนี่คือแบบกดดันหนักมากเลยส่วนไมค์คอนโทรลก็มาตัดคลีฟตั้งแต่หลังป้อมเลยฮะซื้อมาเป็น2สตาร์ชิลก็คือไม่หือไม่เอือไม่ไปสู้กับมันในเลนฮะยังไง LD มันก็เก่งเลนอยู่แล้วเราก็ไปฟาร์มหลังป้อมซะจบฉะนั้นตรงนี้ถ้าอยากจะให้แอคมันแบบลำบากก็คือคุณต้องส่งซัพพอร์ตมาป่วนไม่ก็ส่งซัพพอร์ตมาดีนายป่วนเขานะครับเพราะตอนนี้เขาก็ให้คุโรกิยืนดูดเลเวลในเลนไปแอคก็ไปทำงานนอกฉาก Xnova มันก็ทำอะไรไม่ได้คือมันจะไปไล่แอคยังไงไม่ได้เป็นตัวที่ไล่ง่ายๆเลยแล้วนี่เขาอัพบัตเทิลฮังเกอร์มาไล่คืนด้วยนะครับถ้า Xnova ไม่อยากโดนเผาหัวต้องลัดคีปต้องดีนายให้ได้นี่คือโจทย์นี่เขาก็จะอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่า HP Regen Item เขาจะหมดนะแฟนก็จะขึ้นแวนการ์ดนะครับบูสต์ฟาร์มก่อนด้านบนเซนทอร์ก็ข้อดีของเขาแหละนะเบสดาเมจสูงมากสเตนต์ต่อเลเวลเกือบ5ครับดังนั้นเขาได้ดาเมจเลเวลละ5แน่นอนฉะนั้นเรื่องของการสู้ในเลนเก็บคลิปอะไรเงี้ยได้เปรียบมากพื้นที่ในเลนเลยค่อนข้างเยอะนะเนี่ยดูดิคลิป 10/3 อ่ะไม่ได้เป็นออฟเลนที่แบบเหมือนเซนทอร์ไม่ใช่เซนทอร์ดิพูดผิดไม่เหมือนกับแซนคิงที่แบบว่าเวล1เข้าเลนมาทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ด้านล่างก็ปล่อยโซโล่เลนครับนี่เป็นข้อดีโลนดูดอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีซับอยู่เลนมันเหมือน2ตัวอยู่แล้วอะต่างฝ่ายก็พยายามทำให้เลนตัวเองดีที่สุดตัวเลนกลางซอมนาซับมาเป็นไซออฟฟิสเลเวล2นะครับมันเป็นมินิดีไวนะไซออฟฟิสเนี่ยใช้โป๊กได้ใช้เก็บคีปได้แต่แอคน่าจะสบายมากแบบนี้ถ้าให้เดาคือแอครวยเกมเนี้ยอ
็กโนวาว่างมากๆครับที่เลนล่างเลยโผล่มาแก๊งเลนบนครับผมแต่อัพเอเธอร์ช็อคมาครับก็ไม่มีอะไรนะตรงนี้ถือว่าแก๊งไม่ได้นะไม่ได้มีสกิลจับนะครับผมก็แค่มาแบบกดดันพวกเขาข้างบน2คนอย่างมากก็คือเรามา3เราอาจจะโซน2ได้ให้2มันเข้าคลิปไม่ได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าชนะเลนแบบพาสซีฟแล้วและตอนนี้ครับด้วยความที่ว่าแอคแม่งโคตรสบายมากกว่าเดิมเขารู้แล้วนะว่า FY กับตัว X Nova นี่ไม่มาป่วนเขาเลยนะครับเขาก็ลากคลิปแล้วก็ฟาร์มป่าด้วยได้ทั้งเลนได้ทั้งป่าโคตรรวยอะเอาจริงๆเรื่องเลนเฟดอ่ะมันคือเรื่องของคีปฮะคีปมันสำคัญมากเลยสำหรับตัวคอมไม่ใช่เรื่องคิวนะหลายคนเข้าใจผิดว่าคิวมันแบบสำคัญมากคุณไปวิ่งไล่ฆ่าแบบโคตรนานแล้วคุณพลาดคีปเป็น10ตัวก็ไม่คุ้มหรอกแต่ล่าตรงนี้ตัวซอมนัทไปเก็บทางด้านของรูนอิลูชันมานะควีนอัพเพนรอที่จะเข้ามาแก๊งเลนกลางครับแต่มันจะแก๊งได้ง่ายๆจริงๆเหรอโรกี้ว่างเลยนะเลนล่างทำอะไรไม่ได้คือ LD มันก็ฟาร์มอยู่แล้วทำได้แค่ยืนดูเลเวลแต่คลิปมันก็ไม่มายกเว้นว่าจะพูคลิปเฉยๆนะฮะอีก15วินาทีบาวตี้รูนจะมาแล้วตอนนี้ก็เทรดดาเมจกันไปเฉยๆให้เลนมันออกมาดีที่สุดแต่เซนทอร์ครับเซนทอร์ของชาริสได้คลิปเยอะมากๆเลยจายโรคอปเตอร์ข้อเสียมันคือเบสดาเมจไม่ได้สูงด้วยนะปากออฟเซอร์บอร์ดมาเห็นแล้วลิควิดมารอเก็บทางด้านบาวตี้รูนครับผมแช็คเกิลไว้ก่อนแต่ฮอมมี่ไซมา FY โดดมาด้านหลังครับผมปามีดพิษใส่ทางด้าน GH ไปพยายามจะจบทางด้านของมิราเคิลให้ได้ไวที่สุดแต่มีโอเวอร์ชาร์จครับเหมือนกับเป็นยาชานะไม่ได้สามารถปิดคิวง่ายๆคิดจะฆ่าเพื่อนเขานี่ต้องฆ่า IO ซะก่อนนะไม่งั้นยากมากไปคอนโทรลกลับมาเข้าเลนแล้วครับเบอร์เซอร์เกอร์คอกตัด TP สวยงามมากๆอาเมไม่รอดครับผมเป็นเฟิร์สบัตครับผมไมค์คอนโทรลและ FY เพิ่งบลิงค์มาฮะจะมาช่วยครับผมนี่ดีนะว่าคุโรกิก็เพิ่งจ่ายฟอร์จูเนนไปเมื่อกี้ถ้าโดนฟอร์จูเนนอีกคนหนึ่งนี่คือไม่ได้กลับแล้วไม่มีสกิลหนีนะฮะบลิงค์ต้นเกมควีนออฟเพนนี่คูลดาวน์นานมากๆเลยไมค์คอนโทรลครับผมวาร์ปกลับมาซื้อแวนการ์ดนะเหมือนจะกลับไปรีเลือดรีมานามาด้วยหรือเดินกลับมาผมก็ไม่ทันสังเกตเหมือนกันแต่ตอนนี้เขาได้แวนการ์ดแล้วเขาสามารถที่จะฟาร์มสบายๆเลยมีความสามารถดาเมจบล็อกจากแวนการ์ดเลือด 1,200 แถมมีบล็อกดาเมจครับพร้อมท้าชนครับมาเลยทั้งคนทั้งหมีตีติดรูทแต่แทบไม่ช่วยอะไรเลยแทบไม่มีดาเมจข้างล่างนี่คือแบบสเปซมากนะเป็นตัวป่วนมากๆอ่ะตรงกลางครับผม X Nova Warp มาปัก Observe Board มี Shackle แล้วนะเป็นเวลากลางคืนนะครับวิชั่นน้อยๆสามารถวิ่งมาแก๊งได้นะแต่ไม่ได้มาแก๊งอันนี้คือวิ่งมาปักวอร์ดให้เฉยๆแล้วจะเปลี่ยนมาแก๊งด้านบนนะครับเซนทอร์ซื้อ Face Boost ได้แล้วยุคนี้เป็นยุคของ Face Boost นะเพราะว่า Off Lane สายสเตนนี่คือมีปัญหาเรื่องของ Armor ค่อนข้างเยอะนะครับคุณซื้อเฟดบูทมาคุณได้อาร์เมอร์ยืนเทรดดาเมจสบายเลยควีนออฟเพนจะขึ้นเป็นเอิร์นออฟชาโดว์ทำแวสเซลด้วยนะเกมนี้เอามาเคาน์เตอร์ IO ล้วนๆเลยแอคก็ยังคงทำเหมือนเดิมต่อไปครับฟาร์มเลนฟาร์มป่าปั่นกันเมามันเมื่อกี้ฝั่งอาร์เมอร์เขาพยายามจะทำเหมือนกันนะไอ้ฟาร์มเลนฟาร์มป่าเนี่ยด้านบนครับผมโฟกัสดาเมจไปที่มิราเคิลแต่ว่ามีโอเวอร์ชาร์จแล้วก็ลูกนิมิตของเราฮะยังคงส่งน้ำให้อย่างต่อเนื่องครับผมปิดคิวไม่ได้สักทีหนึ่งคือจะไปโฟกัสมิราเคิลโดยผ่านหน้าตา GH ไปนี่ไม่ได้นะโอกาสแก๊งสำเร็จต่ำมากๆครับผมมายคอนโทรลเดินมาเจอด้านอาร์เมแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันดาเมจตัว X ไม่ค่อยมีนะครับถ้าจะให้มีดาเมจต้องหวังปั่นนะตรงกลาง V5 โดน FY โดดเข้ามาแก๊งแต่ว่าไม่ได้อัพซีริงเชนมานะไม่มีสกิลจับเลยคือคนที่มีสกิลจับเนี่ยมีอยู่คนเดียวเป็น X Nova X Nova หันกลับไปแชคเคิลมิราเคิลยังคงโฟกัสมิราเคิลต่อ GH บอกสนใจกูหน่อยกูอยู่ข้างๆตรงนี้เองกูอยู่ข้างๆอ่ะเพื่อนเราเป็นออโต้ทอนไม่ใช่เหรอปกติเล่น IO เนี่ยมันต้องเป็นออโต้ทอนสิเขาจะแบบแอบโลภๆอ่ะนะเขาอยากจะแบบฆ่ามิราเคิลมากเขารู้ว่าฆ่าซัพพอร์ตไปมันไม่ค่อยได้อะไรนะ
มาใช้สปิริตทำดาเมจคีป2กองนะครับเพื่อจะบูสต์ฟาร์มนะตอนนี้ซัพพอร์ตของฝั่ง LGD ค่อนข้างตกงานเลยคือไม่มีอะไรทำวีนอเพนก็ยังจับต้องผลประโยชน์ไม่ได้ชาแมนก็ยังทำอะไรไม่ได้เหมือนกันวาร์ปมาเลนกลางมาเซนทรีเช็คนะครับเผื่อมีออฟเซิร์ฟวอร์ดกว่าจะเริ่มมูฟกันจริงๆก็10นาทีนะรอหนังสือมาส่วนตัวมาคอนโทรลจะฟาร์มขึ้นบลิงค์แดกเกอร์นะครับมีบลิงค์แล้วทำเกมได้นะด้านล่างครับผมควีนอเพน TP ไปช่วยโอ้โหแล้วนั้นมาแล้วซีลิ่งเชน2ครับผมสวยงามมากๆเป็นโชคพอดีโชคของแมปเลยจับได้แล้วด้านล่างมาคอนโทรลโดนรูทครับผมบวกกรอตัวเองได้เบอร์เซอร์เกอร์คลอแต่ว่าไม่พอครับผมซาเวจรอปิดท้ายครับเมื่อกี้ตัวของ My Control จะดังคิวทางด้านของ Charman X Nova ครับผมมันไฟกันตรงแบบโช็คพอยต์ของแมปพอดีอ่ะทางมันแคบอ่ะเดินลงทางเดียวนะครับขึ้นลงทางเดียวโอเคเลยเมื่อกี้อัพซีริงเชนเพิ่งอัพมาแบบสดๆร้อนๆเลยด้วยแต่กอมาเป็น2ต่อ1ครับในเกมที่ทั้ง2ทีมแทบจะไม่ฆ่ากันเลยนะพูดง่ายๆคือพวกเขาเล่นกันโคตรรอบคอบมากเรียกได้ว่าเป็นการเล่นโดตาที่แท้ทรูอีก10วินาทีบาวที่รูนมาพร้อมกับพาวเวอร์รูนนะครับตรงนี้ลิควิดเห็นแล้วนะว่าซอมนัดลงมาเลนล่างนะจะขึ้นต่อเป็นเมลสตรอมเลยนะครับเหมือนจะไม่เอาดรัมนะกรอกี้มาเจอชาลิสรูทไว้ก่อนตามด้วยมิสไซส่วนเซนทอร์สแตมพีดออกมาก่อนครับรู้ตัวว่าถ้ามิสไซปักหัวนี่ไม่น่าจะรอดตอนนี้มิราเคิลเลเวล6แล้วมีคอดาวเสริมดาเมจก็แบบเพราะเป็นเทคโนโลยีที่อ่อนล้านะครับมันก็เลยจะพุ่งมาช้าๆหน่อยนะเว้นแต่คุณจะซื้อฟอร์สตาร์ฟนะครับแล้วก็ผักมิสไซนะมิสไซก็จะพุ่งไวขึ้นตรงกลางวินเลนเจอร์ไม่รู้ตัวโผล่มาบลิงเอามีดพลิกปักไปก่อนซีริงเชนจับเอาไว้ละเฮ็กซ์ได้ไหมรอบนี้แจ็คเกิลโอราเคิลมาช่วยครับผมใส่การเวทไว้ยืนได้นานพอสมควรและกดสติ๊กไปไม่พอว่ะแรมนั้นมาปิดคิวฮะในจังหวะสุดท้ายอ่ะ GS กำลังวาร์ปลงมาเลยกลายเป็นว่า GS ซวยครับผมเพิ่งวาร์ปลงมาแล้ว2สปอร์ตโดนโซนิกเวฟเข้าไปแรมนั้นมาไถดาเมจ V5 ต้องบายแบ็คกลับมาเพื่อจะช่วย2สปอร์ตดีลีท X โนวาไปได้และไซเออร์ฟิสหลบทะนั้นของแจ็คเกิลแต่โดนพาวเวอร์ช็อตปาดหน้าไปตรงแรมนั้นไม่ทันครับโดนโฟกัสไฟปัดไปส่วน GS กำลังจะรีโลเคทกลับไปเติมเลือดเติมมานาที่บ้านนะถึงขนาดต้องบายแบ็กมาเลยนะสู้นานมากๆเห็นแล้วทนไม่ได้ต้องบายแบ็กกลับมาช่วยเพื่อนนะลูกหมีมีไมดัสแล้วตอนนี้ส่วนแอ็กซ์ก็ขึ้นเชนเมลมาบวกอาร์เมอร์นะครับแวนการ์ดไม่ได้ให้อาร์เมอร์นะอาจจะขึ้นเฟสบูทก่อนแล้วค่อยบลิงก์ก็ได้อ้าวจับได้เป็นซอมนัดตามต่อด้วยแชคเคิลช็อตครับผมพยายามจะเบิร์สคิวให้ได้แรมแนนกลับไปแต่ว่ามีมิราเคิลดักรออยู่ตรงนี้ไซเออร์ฟิสหลบดาเมจแล้วก็เอ็กโซวาช่วยรับเท้าไว้ให้ยอมรับตีน4คนครับผมเพื่อช่วยให้ซอมนัสออกมาเมื่อกี้ตอนไฟกันเนี่ยซัพพอร์ตของทีม Liquid เนี่ยเหมือนจะยังไม่ได้กดหนังสือนะมันยังไม่เลเวล6นะครับผมในไฟแรกอะตัวของ Queen of Pain เขามาด้วยเลเวล6ก่อนเลยฉะนั้นเขาเลยได้เปรียบในทีมไฟเมื่อกี้ไปโดยปริยายนะครับได้เปรียบเรื่องเงินนะเพราะว่า Queen of Pain buy back กลับมาด้วยนะไม่ใช่ Queen of Pain ตัว Wind Ranger buy back กลับมานะครับแต่เสีย Tower เลนกลางไปแล้วเรียบร้อย Miracle ก็จะไปเป็น Maelstrom สำหรับ Boost Farm เช่นเดียวกัน Ember ได้ของโอเคเลยนะ12นาที Face Boost Drum นะครับไม่ใช่ Ember ที่จนนะเป็น Ember ที่มีสุขภาพดีเห็นผ่าน observe ward เล็กน้อยหรือเปล่า my control อยู่ตรงนี้ครับเลือดเกือบ 2,000 แล้วประเด็นว่าดราฟ LGD ส่วนมากเป็น burst damage จะฆ่า X ยังไง Wind Ranger ได้หอกมาละตอนนี้เสริม damage focus fight แล้วเนี่ยตัว Oracle มันเป็น soft counter ember เนี่ยคุณเข้าไฟคุณกดเฟรมการ์ดมาใช่โดนคูโรกี้ล้างเรื่อยๆฮะเฟรมการ์ดเหมือนไม่มีอะเซนทอร์ได้บลิงค์แล้วครับสำหรับทำเกมอัลติเมทพร้อมบลิงค์พร้อมนะครับเอมเบอร์ก็มีของสำหรับทำเกมแล้วชาแมนมีเลเวล6พร้อมจะเสางูเล่นเท่ากับว่าตอนนี้ฝั่งของ LGD เนี่ยโดยรวมสามารถทำเกมได้แล้วนะครับ
ถ้าคิดจะเดินเกมก่อนนะแต่ Liquid เองก็มีแล้วเช่นเดียวกันตอนนี้ Mind Control ได้บลิงค์แล้วฮะและด้านหลัง Ember Somnus ได้ Rune Invis เจอ2คนอยู่ด้านหลังกำลังจะเรียกพวกเข้ามาปักเสางูชวนทะเลาะ V5 ไม่มี Buyback นะครับรอบนี้ระหว่างที่ทุกคนวิ่งไปทำเกมก็ปล่อยเลนให้กับ FY ได้ Soak Level นะอัพมาเป็น Shadow Strike นำนะครับดอทดาเมจในทีมไฟค่อนข้างสูงแต่ไจโรได้ดาเมจมาเสริมทีมไฟแล้วตอนนี้เป็นเมลสตรอมแล้วเมลสตรอมคู่โอเวอร์ชาร์จนะเร่งแอตแทคสปีดฉะนั้นเขาจะจ่ายดาเมจทีมไฟมากขึ้นไปด้วยคูโรกี้มีอันตินะครับถ้าไม่เบิร์สคูโรกี้ก่อนอาจจะโดนอันติพลิกทีมไฟได้นะปักเสางูดันป้อมไปแล้ว1รอบฮะแต่เมื่อกี้เขาวาร์ปมาเคลียร์นะตอนนี้ต้องให้ชาลิสเปิดรีทาเลียตีบ้านแบบดื้อๆเลยอันนี้เป็นอีกข้อดีอันนึงของเซนทอร์ในการตีบ้านแต่เขาสแกนครับเมื่อกี้เหมือนไปยั่วโมโหเฉยๆลิควิดเขาก็กดฟอร์ติฟายแล้วเลยสแกนดูเออมีคนมากันก็ไม่เสี่ยงครับผมถอยก่อนโคตรจะตำราจีนแต่ดาร์ฟนี่ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวจะได้แวสเซอร์ละเออจะว่าไปนะการที่แบบว่าเจอชาโดว์สไตล์ยัดหัวแอ็กซ์สล็อตนี่แอ็กซ์มันบิงไม่ออกนะปาร์ตี้รู15นาทีกำลังจะมาครับและกดสโมคโคเวอร์ไปก่อนเฮ้ยเห็นผ่านออฟเซิร์ฟบอร์ดแล้วไมค์คอนโทรลมีบลิงค์คูโรกี้ใส่รูทเข้ามาด้วยเบอร์เซอร์เกอร์คอโดดตามมาตามด้วยรูทจากฟอร์จูเนียนครับผมไม่สามารถหนีได้ฮะคอมโบสวยฮะเบอร์เซอร์เกอร์คอโบกรูทฮะจับประมาณ5วินาทีอ่ะโซโล่คิวควีนอเพนไปได้ฮะฝั่งของ LGD ตอนนี้รอ Radiance ของ Army 1ชิ้นนะก็ถือว่าเคลียร์เงื่อนไขทั้งทีมแล้วครับกับ Maelstrom ของ Ember ที่ทำให้ Ember เก่งขึ้นโดยรวมตอนนี้คือค่อนข้างเงียบมากเลยทั้ง2ทีมคือแบบว่าไม่เสี่ยงมีโอกาสทำเกมหรือมีช่องโหว่ก็ทำแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ทำผมจะพูดถึง Build Item Villager นะครับมีคนสงสัยนะฮะ V5 สแปม Villager ในแข่งทัวร์นาเมนต์นี้แทบไม่ใช่แทบดิทุกเกม4เกมที่เล่นมาออกไอเทมซ้ําตลอดแพทเทิร์นเดิมตลอดคือชุดนี้พอออกปุ๊บแบ็คคิงบาร์แล้วก็กลับมามังกี้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็เซปเตอร์เขาเลยมีคนล้ออยู่บอกว่าโอ้โหมัตตูมเนี่ยนะเล่นฮีโร่พูน้อยแต่ไอเนี่ยมันเล่นอยู่ตัวเดียวไอเทมซ้ําตลอดทุกเกมด้วยไม่มีการเปลี่ยนแปลงLGD มี Observer Board นะครับเห็นแล้ว Mind Control กำลังเข้ามามี V5 มาด้วยที่เลนล่าง2คนมี Power Shot มาตอนนี้ Charis น่าจะรู้แล้วนะครับข้างล่าง2คนยังไม่พอนะมาเติมอีก2คนครับเขาจะเอาเซฟเลนทาวเวอร์ด้านล่างให้ได้ครับแต่เหมือนมีคำสั่งจากทีมครับว่าถอยครับผมไปเอาป้อมกลางดีกว่า Mind Control TP มา Blink จับคอได้เป็น X Nova ครับผมปิดคิวไปได้อย่างรวดเร็วเสางูกำลังทำงานอยู่แล้ว Miracle กับ GH เข้ามาดีลิทเสางูอย่างว่องไวเช่นเดียวกันครับด้วย Overcharge เขาตอนแรกเขาไม่ลงไป Defense Lane ล่างแล้วเขาจะเอา Mid Lane Tower เลยฝั่ง Liquid เองก็ Move ไวมากครับผม Act รีบมาจับก่อนเลยแล้วก็เคลียร์เสางูตราบใดที่เสางูไม่สามารถจ่ายดาเมจได้เต็มที่ฝั่ง LGD ก็ไม่สามารถดันป้อมได้ไวครับปกติแล้วถ้าคุณปล่อย Mass Serpent Ward มันทำงานมันก็แบบปัก2รอบแล้วมันก็เคลียร์ได้ใช่ไหมฝั่ง LGD มี Ward ป้องกันเซฟเลน2จุดนะครับแล้วคุณดู Ward ของ Liquid ฮะเรียงเป็นช่วงบริเวณแม่น้ำ3จุดครับผมเพื่อจะดูคนที่ข้ามฝั่งแม่น้ำมาฝั่งตัวเองฮะสรุปแล้วมันคือ Defensive Ward ทั้งคู่เลยนะแต่เห็นผ่าน Observer แล้วครับมีข้างล่าง IO กับ Gyro ฝั่งของ LGD Smoke อ้าวเห็นผ่าน Observer เหมือนกันครับ Liquid รู้แล้วว่า Ember กำลังมาฮะแล้วเขาก็เริ่มคิดครับว่า Ember จะมาทำไมมันแปลกๆและ Relocate ไปตืบกลางซะอย่างนั้นอ้าวชิปหายแล้วโดนคอดาวด้วยครับ LGD Move ช้าไปฮะฝั่งนู้นมันวิ่งไปแก๊งอาเมะแล้วแต่อาเมะไม่ตายครับผม
ลอนริดถึกพอสมควรนะแปลงร่างเป็นลูกเป็นร่างหมีด้วยขากลับกลับมารอตืบอยู่แล้วเมื่อกี้เคยทำอาเมสเราฝั่งลิควิดก็ทีพีกลับมาเหมือนกันซอมนัดเข้ามาซิลิงเชนจับ2มีใส่กันเวทให้กับทางด้านของมิราเคิลชาลิสโดนเผาหัวอยู่ตอนนี้เอ็กซ์โนวาจะเข้าไปพีชีพครับด้วยการเฮกตัดไปหนึ่งจังหวะแล้วบอกปล่อยเพื่อนเราไปชาลิสวิ่งมีบริงหลบแช็คเกิลได้อย่างสวยงามรอดตายไปฮะตายคนเดียวเป็นเอ็กซ์โนวาแต่เขาจะตามมาเอาชาลิสต่อหรือเปล่าเทคโนโลยีที่อ่อนล้ากำลังจะเข้ามาชาลิสหลบเข้าไปในฟ็อกมีคนจะซ้อนไหมไม่มีคนซ้อนอ่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอเพื่อนเราโดนแก๊งเหรอโอเคได้มีบายแบ็กมาจากเอ็กซ์โนวาครับผมอาร์เม่เพิ่งลงมาโซนิกเวฟมา2คนตรงนี้จะตีติรูทไปแต่โอราเคิลจะแอนติช่วยมิราเคิลแล้วติรูทก็ไม่เป็นไรมีอันติช่วยประคองอยู่มิราเคิลได้รับการดับเบิลฮิลเรื่อยๆตอนนี้แม่คอนโทรลโดนจับอยู่ในโซนป้อมครับผมเสางูพยายามจะยิงตีติรูทหน้าป้อมถึกมากๆเลยเมื่อกี้เอ็กซ์โนวาจับโคตรนานสุดท้ายมิราเคิลฮิลไม่ขึ้นครับผมโดนดาเมจหนักเกินไปตายลงไปในทีมไฟท์แล้วซอมนัดตามไปไล่ต่อเป็นคุโรกิไซฟิตปิดงานเป็นโฟร์แมนไวฟ์สู้กันนานมากๆจนกระทั่งตัวของเอ็กซ์โนวาต้องบายแบ็กกลับมาเลยทีเดียวตัวของเซนทอร์เมื่อกี้เขาโดนเล็งใช่ไหมครับเขาพยายามจะดึงศัตรูมาให้ไกลที่สุดเท่าที่จะมากได้ด้วยการหลบไปในซอกป่าแล้วเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยก็ค่อยทยอยวาร์ปลงมาแล้วก็มาตบขากลับกันต้องบอกว่าฝั่งของลิควิดเนี่ยยื้อได้นานมากๆแล้วในไฟเมื่อกี้แต่สุดท้ายแล้วดาเมจของฝั่งลิควิดเนี่ยครับเขาเป็นดาเมจที่ต้องยืนจ่ายใช้ระยะเวลานานมากกว่านี้ตอนนี้ดาเมจมันยังไม่พีคเลยวิลเลนเจอร์เนี่ยจะพีคจริงๆคือตอนที่มีมังกี้คิงบาร์แล้วตอนนี้มันจะเป็นแค่หอกอยู่ไจโรเองก็ยังมีแค่เมลสตรอมนะถ้าเขาไม่ได้ตีในทีมไฟต์ดาเมจก็คือหายเลยเพราะดาเมจหลักๆมันคือวิลเลนเจอร์กับไจโรซับที่เหลืออีก2ตัวมันคือตัวประคองครับผมทั้งหมดที่ LGD ที่ต้องบอกว่า Liquid นะจะทำออกมาได้ดีคือต้องทำเองก็ได้ให้2ตัวคอมิดกับแครี่จ่ายดาเมจให้ได้มากที่สุดนี่แหละนั่นคือภารกิจเขาเลยเพราะเลือกมาเป็น2ซัพพอร์ตที่มาชูขนาดนี้แล้วไซโลยังเวล12อยู่เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเป็นแบ็คคิงบาร์ต่อนะพาวเวอร์สไปค์ของ Liquid จะเป็น2แบ็คคิงบาร์นะครับแต่2แบ็คคิงบาร์ตรงนี้จะพอหรือเปล่าเพราะว่าที่กังวลคือต่อให้ต้านเวทได้แต่ดาเมจที่ลิควิดจะใส่เขาจะพอไหมแล้วตอนนี้สปิริตแบร์มีเรเดียนแล้วนะครับโลนริดเงิน 12,000 เลยนะอาเมะนี่คือแบบเขาแทบจะไม่มาช่วยอะไรกับทีมเท่าไหร่เลยมีอย่างไฟเมื่อกี้ข้างล่างนี่คือนานมากๆเลยกว่าอาเมะจะวาร์ปลงมาจอยคือแบบเพื่อนตายไปแล้ว2คนมาแบบเป็นแครี่จีนจริงๆแครี่เพลเยอร์จีนจริงๆเลยคือแบบฟาร์มอย่างเดียวมีโอกาสเราค่อยวาร์ปไปฆ่าไม่ใช่วิ่งทำเกมรัวๆโลนริดมันเก่งสปิดอยู่แล้วถ้ามันมีสเปซเนียนๆมันก็ดันป้อมได้ด้วยนะครับตอนนี้ตอบนัสเตอร์อูเซปเตอร์แล้วนะอันแน่เจอไมค์คอนโทรลครับผมเข้าไปยืนตีแรกเลยไมค์คอนโทรลเปิดเบรดเมลมาสู้รีโลเคทก็ยังมาเติมพวกเขาไม่มีวิชั่นไฮกราวเลยและคุโรกิมาเซฟไมค์คอนโทรลได้ทันและโดนแช็คเกิลด้านหลังเอ็กโซวาดีลีทแฟกแคนนอนจ่ายดาเมจเข้าไปไมค์คอนโทรลไม่ตายหันกลับมาดังซอมนัดด้วยครับผมไฟนี้ LGD ประมาทเองครับผมกลายเป็น4 man wife เรียบร้อยครับพวกเขาไฟแต่พวกเขาไม่มีคนยืนเช็ควิชั่นบริเวณไฮกราวเลยฮะกลายเป็นไฟโยนเลยครับไฟเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้มีสักคนนึงที่ยืนเช็คข้างบนให้เขาจะรู้ว่ามีคนกำลังรีโลเคทมาเขาจะคิดสเต็ปถัดไปได้ว่าจะถอยหรือไม่ถอยดีแต่นี่คือทุกคนไม่ยืนจ้องแอคกันหมดเลยและอยู่หน้าป้อมเขาอยู่ตรงชายเขาด้วยอันนี้คือมิสเพลย์เลยเต็มลิควิดได้ทีครับชนะไฟท์เข้าโรชานครับดาเมจจะพอไหมเพราะดาเมจพวกเขาก็ช้าเหมือนกันไม่มีคนออกเจาะเกราะมาด้วยนะครับแต่ตอนนี้มิราเคิลมีแบล็คคิงบาร์แล้ว V5 ยังไม่ได้แบล็คคิงบาร์อาเมส่งลูกมีเข้าไปเช็คซาเวนรอสักคนหนึ่งสแนตเอจิตเร็วเอจิตโรชานจะแตกแล้วเอฟไฟเตรียมพร้อมของล่ะสล็อตไม่พร้อมว่ะอาเมเข้าไปตีแต่ว่าเป็นทางด้านของมิราเคิลเก็บไปได้อยู่ดีครับไม่มีคนเข้าไปสแนตฝั่งนู้นแบ็คคิงบาร์2คนมาไฟของ LGD เลยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยแต่ตรงนี้จับได้เป็น X ตายไปแล้วเรียบร้อย V5
เสียแบ็คคิงบาร์ไปแล้วครับเช่นเดียวกับมิราเคิลพวกเขา2คนเสียแบ็คคิงบาร์10วินาทีไปแล้วแล้วโดนไซริงเชน2คนซาเวตรอคู่ดับเบิ้ลเอทคู่ติดเฮกติดรูทป้าไปแล้วทริปเปิลคิวของซอมนัทครับผมลิควิดเปิดแบ็คคิงบาร์ไวไปหน่อยครับผมชีวิตที่2เลยไม่มีแบ็คคิงบาร์แต่ตอนนี้ GS พาเซฟมิราเคิลออกไปได้ฮะลิควิดรีบเปิดแบ็คคิงบาร์ตั้งแต่ตอนแย่งโรชานกันนะครับผมเพื่อจะการันตีเก็บเอจิสครับทำให้พอแบ็คคิงบาร์หมดแล้วไม่มีความสามารถที่จะสู้กับ LGD ต่อยก2 LGD จึงเป็นต่อแรมแนนขึ้นไปตามต่อตรงนี้สแตมพีดด้วยพาออกมาก่อนครับซีริงเชนจับทางด้านของมิราเคิลไว้อาร์เมบอกฮะทำอะไรกันเหรอไม่รู้เรื่องฟาร์มอยู่ข้างบนนี่เดือดมากๆเลยนะครับแต่ว่าโลนริดลงไปฟาร์มด้านล่างแล้วนะฮะจะขึ้นต่อเป็นแอสซอลคิวรัสครับผมและไฟที่โยนไปเมื่อกี้ก็กลับมาได้ตรงนี้กลับมาเป็นเจ้าฮะแล้วดีทางด้านของเอจิสตัวของฝั่งลิควิดไปได้ด้วยฮะพาวเวอร์สไปค์แบล็คคิงบาร์2ชิ้นของทีมลิควิดยังไม่พอครับผมทำให้เขายืนได้แต่ดาเมจยังไม่มาฮะLD เลเวล20แล้วนะตอนนี้เลือกเป็นเฮ้ยเขาเป็นคนที่เลือกทาเลนต์แปลกมากเลยนะผมส่วนมากผมจะเห็นคนเลือกเป็นแบตเทิลคลายลดคูลดาวน์นะแต่นี่เขาฝากชีวิตไว้กับดวงนะครับเลือกเป็นรูทแบบไม่มีคูลดาวน์สามารถที่จะตีติดได้เรื่อยๆเลยคือส่วนมากมันจะเอาแบตเทิลคลายไงจะได้บัฟดาเมจตีบ้านได้ตรงนี้สมมุติกันมา3คนครับ X Nova ออกมาคนเดียว X Nova โดนพิกออฟตายแน่นอนดังปิดงานไปครับเดี๋ยวดูลูกหมีเขาหน่อยสิลูกหมีเขามีของตีไวไหมเขาไม่ได้ขึ้นแมดเนสเลยนะมารอเก็บบาวตี้ลูนครับแต่เห็นแล้วมี2คนไม่เสี่ยงฮะเรียกลูกกลับไปเลยจะขึ้นต่อเป็นมังกี้คิงบาร์ด้วยนะเอามาตีวินเวนเจอร์นะครับวินเวนเจอร์เองก็จะออกของชิ้นถัดไปและเป็นมังกี้คิงบาร์เช่นเดียวกันทำให้โฟกัสไฟแรงขึ้นเซนทอออกคริมสันการ์ดมาครับผมสำหรับเคาน์เตอร์โฟกัสไฟแล้วก็ดาเมจจ่ายของไจโรคอปเตอร์ด้วยซึ่งเป็น DPS และชิ้นถัดไปที่สำคัญมากๆเลยก็คือเซปเตอร์นะเซปเตอร์จะทำให้ฝั่ง LGD นั้นวิ่งทะลุเทอร์เรนได้นะครับบวกกับความสามารถลดทอนอินคัมมิ่งดาเมจนั่นหมายความว่าในทีมไฟต์ตอนเปิดสแตมพีดพวกเขาสามารถยืนชนกับโฟกัสไฟและดาเมจทั้งหมดของไจโรคอปเตอร์ได้แบบโคตรได้เปรียบอีซี่สมนัดจะต่อเป็นทางด้านของเซปเตอร์นะฮะตอนนี้คือเอมเบอร์เนี่ยขอแค่มีแค่นี้จริงๆเฟดเมลสตอร์มแล้วก็ดัม3ชิ้นนี้คือเก่งแล้วตอนนี้มีอูล้าง CC ของตัวเองแล้วก็เดี๋ยวได้เซปเตอร์มาก็จะโดนจับตัวยากมากเลยครับเพราะฝั่งของ Liquid เนี่ยถ้าไม่ใช่ X กับ Villager จับก็ไม่มีคนจับอีกแล้วชาแมนซื้อมาเป็น2เบรเซอร์ขยายหลอดเลือดครับผมบวกกับทาเลนต์200 HP เลือด 1,500 ครับผมเลือดอย่างกับวอล็อกอะตอนนี้ฝั่งลิควิดรวมตัวกันสโมค3คนครับผมวิลเลนเจอร์ก็ยังไม่ได้มังกี้คิงบาร์นะฉะนั้นพาวเวอร์ของทีมเขาก็ยังคงเหมือนเดิมแต่เขาเห็นผ่านออฟเซอร์บอร์ดครับเขาเลยจะเปิดก่อนย่อมได้เปรียบครับผมโดยเฉพาะเปิดตอนที่พวกมันยังไม่รู้ตัวเนี่ยอ้าวแต่เขารู้แล้วครับตอนนี้ชาแมนมาหักวอร์ดครับผมจะจ่ายโซนิกเวฟเลยไหมยังครับผมจะตรงนี้ตีติดรูทไหม V5 มีอันติจากโอราเคิลมาประคองไว้ก่อนครับแล้วลูกหมีล่อฮอมิมิไซไปทุกคนกำลังไล่ล่าลูกหมี5คนกำลังไล่จับลูกหมีอยู่แช็คเคิลลูกหมีได้ไงต่อจ่ายดาเมจทุกอย่างใส่ลูกหมีลูกหมีถึงมากๆเลยและชาลิสโดดมาเปิดตรงนี้สแตมพีดด้วยพาทั้งทีมถอยมารีกรุ๊ปรวมกันไปต่อด้านของลิควิดเองก็ถอยครับผมแต่ FY ตามปามีดเข้าไปปักกลางใจของมิราเคิลตามีดก็ล้างอย่างง่ายดายครับผมเรามีโอราเคิลฮะโอราเคิลรับซักรีดนะครับกลายเป็นไฟด้านล่างจับไปได้แค่ชาแมนครับเมื่อกี้ชาแมนเขามาหักวอร์ดตรงนี้นะลิควิดก็เลยใส่เลยแต่ก็เป็นแค่ซับ5ครับผมในมุมมองของ LGDและเขาไม่ได้เลือกทาเลนต์ XP เกมไปด้วยฉะนั้นเลเวลของเขาจะขึ้นช้าและเขาก็จะไม่ตายใช้เวลานานนะเพราะเขาเลเวลน้อยนั่นเองมาทำไฟด้านบนต่อครับปักเซนทรี
เอ็กโซว่ากันจะโดนจับอีกแล้วเพราะไมค์คอนโทรลมันวิ่งมาแต่ว่าโดนเฮกจากเอ็กโซว่าก่อนและแช็กเข้าปากเสางูถวายทุกอย่างใส่ชาลิโดนเข้ามาสตันสามคนแคลิ่งเบรดจัดการทางด้านของเอ็กโซว่าไปได้ครับผมโดนซาเวตรอไล่ทีมไฟไปก่อนจ่ายทางด้านของแฟลกแคนนอนจ่ายดาเมจจ่ายดาเมจเอ็กซ์มีการเวทอยู่จากโอราเคิลมิราเคิลไล่ด้วยคอดาวลูกหมีโดนแช็คเกิลช็อตผูกอยู่ลูกหมีตายเสกลูกหมีขึ้นมาใหม่ตอนนี้เหลือ4ต่อ5แต่ฝั่งของลิควิดไม่มีอันติช่วยเซฟแล้วเหลือแค่อันติคุโรกิเท่านั้นไม่มีอันติที่จะทำทีมไฟต่อสิชาลิสไม่มีแบล็คคิงบาร์ครับเข้าไปโดนดาเมจเวทเต็มตัวจากทางด้านของ Rocket Barrage ไฟนี้เป็นไฟ LGD พลาดฮะตามลึกเกินไปครับผมและทีมไม่ได้ตามต่ออะเลยกลายเป็นว่าฝั่งชาลิสเนี่ยเข้าไปโดยไม่ถามสุขภาพเพื่อนนะด้านล่างจับได้เป็น FY โอ้โหแล้วรีโลเคทจะตามมาตบ FY ต่อแต่ FY บลิงก์ออกมาได้ครับ V5 power shot ไหม V5 power shot แบบไฮไลท์ฮะแต่มาช้าไปหน่อยรอดตายไปแบบฉิวเฉียดเหลือแค่เซปเตอร์ครับตอนนี้ซอมดัสจะได้ความสามารถเสริมอัลติเมทเขาแล้วแล้วมันจะมาคู่กับทาเลนต์เลเวล20กับ25นะสเปลแอมกับตัวชาร์จที่วิ่งไวมากขึ้นนะครับไอ้คูลดาวน์ชาร์จแต่ละชาร์จเนี่ยคูโรกี้มาปักวอร์ดอันใหม่ครับผมอันนี้เป็นหน้าป้อม1นะคุณเดินออกมาเราเห็นนะครับ FY จะเป็นอูเซปเตอร์ครับผมผัดกันรุกผัดกันรับนะเกมนี้แล้วเงินก็ห่างกันแค่ 2,000 เท่านั้นครับ XP ห่างกันแค่ 3,000โดยรวมก็เลยถือว่าสูสีมากๆและบาวตี้รุน30นาทีกำลังจะมาซึ่งเป็นอะไรที่วัดมากๆเพราะมันจะมีเรื่องปะทะให้หาเรื่องฆ่ากันฝั่งลิควิดก็เก็บด้านล่างไปนะครับส่วนด้านบนเองก็ไม่คอนเทสต์ด้วยนะวางแรมแนนเอาไว้เอาโอนแน่มีล่อด้วยทั้ง2ทีมเล่นเอาชัวร์มากไม่มีใครเปิดใส่ใครครับเพราะตามตำราหลักการเล่นโดต้าแล้วคือถ้าไม่มีความได้เปรียบเราไม่ทำเกมครับพวกเขา2ทีมรู้ว่าเกมเสมออยู่เท่ากับว่าถ้าไปไฟต์เนี่ยมันคือ50 50ดังนั้นไม่เสี่ยงเก็บของตัวเองพอจบลูกหมีได้ดับเบิลดาเมจมานะครับชาลิสเห็นถูกพบเจอแล้วนะผ่าน observe board ของ Liquid นะครับ Liquid เองก็ถอยฮะดาเมจมาแล้วนะตอนนี้ Monkey King Bar แล้วเดี๋ยวเลเวล20 Wind Ranger จะมี Talent Invis เวลากด Wind Run คู่กับ Scepter ด้วยแล้วคราวนี้ Mobility ของเขาในแมปเนี่ยจะแบบสุดยอดมากเลยขึ้นจากบนลงล่างอย่างรวดเร็วชาแมนจะต่อเป็น Tranquil กับตัวของ Ghost Scepter นะX Black King Bar แล้วครับตอนนี้ถ้าก่อน Liquid มี3 Black King Bar แล้วนะส่วน Lone Druid ได้มาเป็น Monkey ครับผมเอาไว้ตบ Wind Ranger ยังเข้าไปสู้ตรงๆค่อนข้างยากนะถ้าไม่สามารถจัดการ IO กับ Oracle ได้ไฟเมื่อกี้ข้างบนน่ะถ้าจำได้คือคุโรกิเขาไม่งัดอันติไวนะครับเขารอมากๆเขารอที่จะจ่ายอันติแล้วตอนนี้เขามีเลเวล15แล้วก็คือ Talent Cast Range ที่จะเพิ่มระยะร่ายเขาอีกเขาขึ้นมาเป็น2 Bracer ด้วยนะ Oracle ตัวนี้เลือด 1,600 นะครับไม่ใช่ตัวที่ฆ่าง่ายๆเลยโอเคเลือกมาเป็น True Strike ครับผมเพื่อจะตีวินรันให้โดนนะครับไม่เอา Spell Amp นะ3คนนี้สโมกกันมาอีกแล้วมาปักวอร์ดและ Sentry ครับผมเจอทางด้านเซนทรีของศัตรูและอาเมส่งลูกหมีมาเก็บอินวิสรูนแต่โดนคอครับคอยังไม่ทำดาเมจนะเมื่อกี้เลยดึงกลับมาก่อนเดี๋ยวโดนดาเมจแล้วจะดึงกลับมาไม่ได้นะไจโรไอโอโผล่ด้านล่างครับผมมีเพื่อนคอยโคเวอร์ด้านบนอยู่เป็นแอ็กซ์กับโอราเคิลเฮ้ยสไลฟ์ฟิตไปแล้วแต่ด้านหลังชาลิสเปิดก่อนทุกคนจัดการโอราเคิลและโซนิกเวฟไปไมค์คอนโทรลเปิดแบ็คคิงบาร์มาจับได้แค่เซนทอร์พยายามจะทีพีหนีครับตอนนี้เราเสียโอราเคิลไปแล้วชาลิสโฟกัสไปที่มิราเคิลและ GH เซฟเดอะเดย์อีกแล้วเขาตั้งรับรออยู่ด้านหลังครับผมโอราเคิลรอตายเรายังมี GH อีกคนหนึ่งที่เซฟครับผมนี่มันคือการเซฟพระเอกแบบสุดๆไปเลยพระเอกคนนี้ดาราคนนี้จะต้องไม่โดนจับมือโดยที่ไม่จ่ายตังค์นะเขาคือบอดี้การ์ดนะครับของซุปเปอร์สตาร์ที่ชื่อว่ามิราเคิลคุณจะจับมือเขาคุณต้องผ่านบอดี้การ์ด2คนนี้ไปก่อน
เป็นไฟที่สวยแล้วของทางด้าน LGD แล้วตัว Liquid เองก็รู้แล้วว่าสู้ไม่ได้เพราะ Axe ก็ Backing Bar แล้ว TP ถอยทันทีนะครับไฟมันไม่ครบ5แล้วอะตอนเนี้ยตอนนี้รอ Power Spike Centaur นะครับ Aghanim Scepter จะมาแล้วอีก500โกส่วน Ember ก็จะเป็น Linken ครับผมชาแมนได้ทันคิวแล้วตอนนี้เตรียมสโมกจ่ายโซนิกเวฟไปกับไฟที่แล้วนะครับเพื่อจะฆ่า Oracle เอาให้ตายเลยนะคือมันดูน่ารำคาญมากเลยอ่ะคือคุณต้องโฟกัสไอ้ Oracle และ IO ก่อนให้ได้คุณหา Oracle เจอตาย IO มันยืนอีกทางนึงก็ยังยากอยู่ดีนะเซนทอร์ได้เซปเตอร์แล้วครับตอนนี้ LGD น่าจะเตรียมพร้อมไฟ35นาทีละบาวตี้รูนถัดไปเพราะตอนนี้ Ember Scepter Centaur Scepter Power ทีมเข้ามาแล้วนะครับ X มาเป็น Talent HP Regen 25แล้วจะออกต่อเป็น Heart ด้วยนะสำหรับ Centaur ฝั่งของ Liquid ได้อะไรมาเพิ่มครับตอนนี้จะขึ้นเป็น Stunic นะแล้วเราจะได้เห็นแล้วครับ IO Level 20ครับผมทุกอย่างก็กำลังจะดูดีครับสำหรับ LGD ครับแต่ถ้า IO Level 20ก่อนเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาเลยนะเพราะมันจะได้ Talent Scepter มาเสริมให้กับ Gyrocopter และ Gyro จะมีความสามารถตีเบิ้ลจาก Scepter เขาและตีเบิ้ลที่ว่าเนี่ยมันจะทำให้ Maelstrom ทำให้ตัวของ Stunic อ่ะมันออกตลอดเวลาด้วยและ Gyro จะกลายเป็น Raid Boss ทันทีโอ้มั่นใจมากเลยนี่จะขึ้นชิ้นนี้จริงๆแล้วเนี่ยเจอ Mind Control ครับผมแต่ว่า Oracle รับซักรีดครับผมมีดพิษมาเราล้างได้หมดครับ everything จิงกาเบลมาแล้วครับตอนนี้ Stunic Miracle มี Butterfly แล้วนะนั่นทำให้เขายืนจ่ายดาเมจในไฟต์ได้ถี่ DPS โหดและยืนได้นานมากมีหลบหลีกมีสตัทที่หนาและ Talent มาแล้วครับ Talent Scepter วันนี้ Liquid พร้อมไฟต์มากกว่าวันไหนๆแอคมาเปิดก่อนแต่โดน U Scepter ตัดแล้วเปิด Black King Bar มาด้านหลังชาลิสเข้าไปสตันจับ2มีอาติช่วยไว้ครับ V5 เปิดแบ็คคิงบาร์มาโซนิกเวฟไปเลยเบิร์สคิวไม่ได้ Oracle ช่วยเซฟอยู่อาเมจะเสียลูกมีแล้วแลมแนนเข้ามาแต่โดนแมคคอนโทรจับครับผมสมนัดฆ่าตัวตายชัดๆจากมูฟนี้และโดนแจ็คเกอร์กัน2คนสมนัดเลยไปแบ็คกลับไปหนึ่งทีมิราเคิลมีสายลิงก์กับทางด้านของ GS อยู่ตีเบิ้ลตีเบิ้ลตีเบิ้ลชาลิสโดนเข้ามาสตันจับได้แล้วตีติลูทโฟกัสไปที่ทางด้านของจาโรคอปเตอร์แต่ไอโอยังฮิลมาคออยู่คุโรกิโคตรฟรีฮิลใส่โลฮิลใส่โลฮิลใส่โลเรื่อยๆชาลิสไม่ไหว V5 ยังยืนฟรีในไฟและฮอมมี่มิไซแตกใส่หัวครับผมเรียบร้อยฮะได้มา2ศพดับเบิ้ลคิวฮะเมื่อกี้เราเพิ่งพูดกันแบบเสร็จๆเลยครับว่าก่อนหน้านี้ LGD อาจจะพร้อมแล้วแต่ถ้า IO Level 20ปุ๊บเกมเปลี่ยนทันทีครับ Talent Scepter ฮะคุณเห็นไหมว่าเลือดมันเด้งแบบทีๆขนาดไหนเนี่ย Miracle ในไฟท์เนี่ยสบายใจมากครับคุโรกิก็ยืนใส่ข้างหลังไปทุกคนโฟกัสมาที่ V5 ในรอบแรกแต่ว่า V5 มีอาติ Oracle ใส่ให้ทำให้มูฟแรกของ LGD มันพังนะครับถัดมาคือเขาบายแบ็กกลับมานะสมนัดเมื่อกี้เฟลมากๆเลยคือเขาแรมแนนมาหาแอ็กซ์แอ็กซ์บอกว่าเฮ้ยเอาจริงเหรอแรมแนนมาหาเราคอนะคุณโดนคอเสร็จตามต่อด้วยแชคเกิลช็อตผูก2คนชิบหายเลยเอมเบอร์ที่แบบโดนจับตัวยากๆครับผมแต่แรมแนนมาหาแอ็กซ์ให้แอ็กซ์จับแล้วชนะไฟเสร็จต่อเข้าโรชานครับเก็บเอจิสและชีสแล้วดังนั้นตอนนี้ตามที่ AI บอกเลยครับ 75% เป็น Liquid ครับ Liquid ได้เปรียบมากๆจาก Aghanim Scepter ฟรีและคุโรกิอันติเลเวล3แล้วนะตอนนี้แคสเรนไกลมากนะครับบวกกับประคอง10วินาทีโอกาสที่ LGD จะชนะทีมไฟท์5ต่อ5ตอนนี้ถือว่าน้อยแล้วฮะโลนริดเองก็ไม่ใช่ตัวแบบนั้นด้วยที่จะมาสู้5ต่อ5V5 จอกต่อเป็น OC นะออคเทรินคอลดคูลดาวน์นะฮะตอมนัดจะเข้ามาท้าชนกับมิราเคิลแต่ไมค์คอนโทรลซ้อนอยู่นะครับซ้อนอยู่แล้วคอ2คนโอ้ my god คอดาวลงมาชิปหายแล้วเอ็กซ์แต่ว่าตายทันทีตรงนี้มิราเคิลรอเชื่อเลยแอมเบอร์แลมแนนถอยไปได้ก่อนแต่ด้านหลังของไฟล่ะทุกคนโฟกัสที่โอราเคิลอันติเซฟตัวเองอยู่แล้วมีเอออดิสด้วยไม่ตายครับผม
จียนรีบแต่ไม่ฮีลให้เพื่อจะฟื้นเลือดโอลาเคิลในทีมไฟโอลอนริดดูดโดนผูกอยู่ตอนนี้หนีมาแต่โดนคอเปิดแบ็คคิวาสู้ตีคิมสันการ์ดก็ไม่ช่วยโฟกัสไฟจึกๆมาเอฟไวจ่ายทางด้านโซนิกเวฟมาซัพพอร์ตด้านหลัง2คนไม่ตายสักทีหนึ่งทางด้านของตัว LGD ไปโฟกัสคิวทางด้านของวินเลนเจอร์จนได้ครับแบ็คคิงบาร์หมดแล้วตอนนี้ส่วนคุโรกิยังคงล่องลอยในทีมไฟมิราเคิลและ2ซัพพอร์ตพระเอกแล้ว2บอดี้การ์ดที่ดูแลพระเอกครับผมยังไม่ตายอะโอ้สู้ยากสู้เย็นเหลือเกินมันประคองซึ่งกันและกันอะรอบแรกคือโอเคคุโรกิโดนโฟกัสจะตายแล้วใช่ไหมคุโรกิใส่อันติใส่ตัวเองไว้มีเอลดิสช่วยพ็อกหนึ่งจังหวะจีเอสก็รีบมาฮิลคุโรกิให้กลับมาสู้ไฟต่อฮะไฟเมื่อกี้ตัวเอ็กโนวาบายแบ็กกลับมานะเท่ากับเสีย2ต่อ2นะครับโดยที่ฝั่งของลิควิดยังไม่เสียเอจิสนะครับมันคือคอมชูพระเอกอะครับอย่างที่บอกไปถ้าพระเอกดังเนี่ยก็เปรียบเสมือนอะไรนะละครเรื่องนี้ดังคนในละครก็ดังไปด้วยดังกันทั้งเรื่องเนี่ยดูดิมันเดินกันแบบ IO pack ตลอดคุโรกิรอซ้อนด้านหลังเว้ยเกาะกันมา3คนครับ FY ทำอะไรได้ฮะปามีดเข้ามาคุโรกิบอกว่าตอนนี้มิราเคิลเนี่ยถึกแล้วไม่ต้องใช้ซักรีดแล้วเฮ้ยเห็นอะไรบางอย่างเห็นผ่านอะไรเฮ้ยเขาเห็นผ่านอะไรบางอย่างเขารีโลเคทมาจะมาตบฮะแต่ตรงนี้ไม่มีออฟเซิร์ฟบอร์ดนะเหมือนจะมาานั่นไงเอ็กโนวาดิสบอร์ดครับเมื่อกี้เอ็กโนวาไปดิสบอร์ดปุ๊บเขาก็เลยแบบรีโลเคทมาตบเลยไอโอได้รูรีเจนด้วยนะครับโคตรโอ้ my god สุดยอดมากไม่สนใจความเสี่ยงเรามีเอจิสอยู่เราไม่มีความเสี่ยงดาเมจตอนนี้พีคมากๆครับผมลิควิดแทบจะการันตีชนะทีมไฟแน่นอนแบบนี้เซนทอร์โดนจับไปก่อนแจ็คเกิลผูกไว้โดนคอด้วยชาลิสถึงมากแซมผีดพาทีมไฟหนีออกมามิราเคิลมาพร้อมกับดีไวดาเมจจึกเข้าไปลูกหมียังถึกอยู่โฟกัสไฟตามต่อไปที่ลูกหมีจึกลูกหมีไม่รอดฮะ LD ที่ไม่มีลูกหมีก็เล่นอะไรต่อไม่ได้แล้วถังมา2คันครับผมตอนนี้มิราเคิลที่มีดีไวมีไซอาร์มจากผลของอาคานิมเซปเตอร์ตีแบบเปิ้ลทำให้เขาดันป้อมได้ไวมากๆถ้าฆ่ามิราเคิลไม่ได้บ้านแตกแน่นอนไม่มีเซนทอสอาร์ติแล้วด้วยครับตอนนี้ถ้ากับทีมไฟเสียเปรียบมากๆควีนเลือกมาเป็นทาเลนต์มีดหมู่ต้องเปิดแล้ว FY ขอเปิดก่อนครับมีดหมู่มาเรามีบริการซักรีดจาก Oracle ครับผมเดบัฟไม่มีปัญหาเราล้างให้ Exova หันกลับไปสวนเฮก1ทีใส่ V5 Searing Chain จับทางด้านของ Miracle ไว้ก่อนแต่บริการซักรีดจาก Oracle ยังคงล้างให้เหมือนเดิมครับผมเสื้อผ้าสกปรกเราล้างให้ไม่มีปัญหามีดพิษไม่มีประโยชน์ไม่อยู่ต่อหน้าคุโรกิซึ่งคูลดาวน์แค่6วินาทีเท่านั้นตีเบิ้ลบ้านจะแตกแล้วต้องดูซัมติงเดี๋ยวนี้แต่พวกเขารู้ดีครับว่าตราบใดที่ไม่มีสแตมป์ผีดทีมไฟมันคือการฆ่าตัวตายในเชิงทฤษฎีแล้วคือแม่งแพ้ไม่ควรสู้และลิควิดก็ถอยครับผมได้ไปแล้ว2บาแรกมาตบทรายกันต่อ Aegis Reclaim แล้วฮะ Aegis Reclaim แล้วครับผมวินาเพนจะออกต่อเป็นการ์เดียนกรีฟนะประคองทีมให้ครับผมสำหรับซับ4เพราะเซนทอร์ไม่ขึ้นนั่นเองเมื่อกี้ชาแมนมาหักออฟเซอร์บอร์ดครับฝั่งลิควิดรู้สึกกิ้วฮะใครหักบอร์ดวะมันมีคนหักบอร์ดอยู่ด้านบนไว้เพื่อนเราต้องเล่นมันสโมกมาเช็คหน้าบ้านครับหน้าบ้านไม่อยู่อยู่ด้านซ้ายโอเคตอนนี้แอ็กซ์มีชาโดว์เบลดด้วยนะครับวิลเลนเจอร์เป็นตัวล่อครับผมวิลเลนเจอร์ล่อต่อเนื่องมาสิมาแล้วรู้แล้วครับว่าอยู่ข้างบนตอนนี้กัปตันคุโรกิครับบอกเราจะอ้อมลากเส้นแล้วนะคุโรกิลากเส้นแล้วนะครับพวกมันอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราจะอ้อมไปตืบมันเจอหน้าคีบแล้วก็ฟาร์มระหว่างทางไปด้วยฮะ
ควีนอเพนจะขึ้นเป็นเฮ็กซ์ AI บอกว่าเออเหลือโอกาสชนะแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นอ่ะค่อยๆ อ้อมขึ้นมาด้านนี้นะครับตอนนี้แมปของ LGD เหลือแค่นี้ละเหลือแค่ฝั่งซ้ายครับโลนดริดเลือกเป็นทาเลนต์เพิ่มความเร็วในการโจมตีของลูกหมีฮะจะให้ลูกหมีแบบโคตรจะบ้าตีรูทอ่ะโอ้โห 0.31 1วิตี3ครั้งฮะลิควิดบอกว่ามีเงินแล้ววันนี้ไม่ต้องหาเงินเพิ่มแล้วครับค่อยๆ อ้อมเข้ามาแต่ฝั่งเนี้ยเขามี Observe Ward อยู่ครับเขารู้แล้วลิควิดมาฮะ X Shadow Blade ซ้อนอยู่อีก1จังหวะนะกำลังจะเอามาล่อด้วยถ้าฝั่งตรงข้ามมี Observe Ward ใจโลได้เดลารัสอีก1ชิ้นดาเมจบ้ามากๆแล้วตอนนี้ Observe Ward ของเขาโดนหักไปแล้วนะครับตอนแรกเนี่ย LGD TP มากะว่าจะมาตบครับผมแต่ตอนนี้ไม่มีวิชั่นแล้วที่จะสู้และ X ก็ยังรอซ้อนอยู่ที่ด้านซ้ายด้วยเบสดาเมจอยู่ที่650โดยประมาณปักวอร์ดไว้รู้แล้วว่ามีละเคลื่อนขึ้นมาและไงล่ะเข้ามาล้วงทางด้านของ GS ก่อนครับผมชาลิสอันติพร้อมต่างฝ่ายต่างตอดสกิลกันไปตอดสกิลกันมาตรงนี้โดนซิลลิ่งเชนจับ2แต่ว่าเรามีบริการซักรีดล้างเดบัฟครับผมแลมนั้นไปแลมนั้นกลับแลมนั้นป่วนๆได้เฉยอีก30วินาทีอ้าว FY FY จริงเหรอ What ดาเมจบ้ามากๆเลย FY จะตายแล้วโอ้โหคีบัน5 FY ไปลองของครับผมเทสดาเมจให้เพื่อนๆว่าเฮ้ยดาเมจมันเท่าไหร่วะเราจะได้คำนวณได้ว่าเราจะชนะทีมไฟหรือเปล่าเทสดาเมจให้แล้วว่า 1,500 แลมนั้นเข้าไปด้านหลังจับได้เป็นโอราเคิลแลมนั้นต่อเนื่องเข้ามาถ่วงด้านหลังควีนอเพนไปแบ็คกลับมาชาริสจับได้เป็น V5 V5 กดวินลันหลบอยู่ไลโอตัวแตกครับผมมาคอนโทรลคอไว้ให้ทางด้านของมิราเคิลยังไม่จ่ายแบ็คคิงบาร์รอจ่ายอยู่กลับมาสู้ต่อไอโอก็ไปแบ็คกลับไปเหมือนกันแลมแนนกลับขึ้นมาสู้กันที่ไฮกราวมิราเคิลยืนตีแรกเลยยืนตีแรกอาเมะลูกหมีละลายอย่างไวครับกลับมาคอนเทสต์บาวตี้รุนช่วงเวลา45นาทีกันเลย FY ที่บายแบ็คมาแล้วกำลังจะโดนตบครับ V5 วิ่งมาแล้วพร้อมกับแจ็คเกิลช็อตไหมยังบลิงไม่ได้1จังหวะเทคโนโลยีที่อ่อนล้ากำลังตามมาอ่อนล้าแต่โดนแน่นอนอ่อนล้าแต่โดนแน่นอนเรียบร้อยไม่มีบายแบ็คครับ FY ไม่มีบายแบ็ค FY เหลือ4ต่อ5แล้วโลนดริดที่ไม่มีหมีมันจะทำอะไรได้เอมเบอร์เข้ามาล้วงด้านหลังครับตึ๊ดดึงตึ๊มตึ๊มตึ๊ดดึงตึ๊มตึ๊มแค่ปวดเฉย V5 ไม่สนใจครับเข้ามาโฟกัสทางด้านของชาร์โดว์ชาแมนตามด้วยแช็คเกอร์กับทางด้านของเบอร์เซอร์เกอร์คอเรียบร้อยครับตายไป2คนไม่มีบายแบ็คเหลือ3ต่อ5ลบ LD ไป1คนเหลือ2ต่อ5ครับผมพ่อหมีที่ไม่มีลูกชาลิสก็มาเปิดก่อนทางด้านเอมเบอร์พยายามจะถ่วงเวลาเอาไว้ถ่วงสุดๆครับแต่ฝั่งนู้นไม่สนใจเลยตีบ้านเนี่ยเดียวเรียบร้อยเมกะคริปตามมาไถต่อที่ชาลิสครับผมแช็คเกอร์ขัดเวลานิดนึงครับให้มิราเคิลจ่ายดาเมจตาย3ศพต่อเนื่องเตรียมตัว GG ครับดูดาเมจนั่นสิตึกตักตึกตักตึกตักยิงอย่างทีจากอะคาเดมีเซปเตอร์โบนัสเซนทอร์ไบแบ็กกลับมาแลมแนนมาจะเอาทางด้านของ GS ได้ได้ GS บอกก็ช่วยด้วยพระเอกช่วยเอกช่วยเราด้วยวิ่งบนไปทั้งไฟครับผมทุกคนวิ่งตามไอโอไอโอแค่วิ่งบนวิ่งบนไปวิ่งบนมากดชีทก่อน1จังหวะมีอันตีจากโอราเคิลช่วยโดนแล้วทางด้านของมิราเคิลก็จ่ายดาเมจปิดเอ็นเชียนไปจบเกมแรกครับผม1ต่อ0นะไอโอแค่วนไปวนมาเท่านั้นในทีมไฟฮะและนี่คือทีมดราฟของเขาที่เขามั่นใจที่สุดครับผมสำหรับทีม Liquid ครับดราฟ IO Gyro ฮะเรียกได้ว่าซ้อมมาแผนนี้เป็นแผนอันดับหนึ่งของเขาเลยก็ว่าได้นะครับเราไม่ได้เห็นเกมที่ IO เนี่ยเล่นจนเลเวล20เท่าไหร่นะแต่เกมนี้เป็นเกมที่เราได้เห็นหนึ่งในนั้นนะครับตอนแรกเนี่ยตัว LGD กับ Liquid เนี่ยเสมอกันมาตลอดเลยจนกระทั่งนาทีช่วงไฟท์ IO เลเวล20คุณจะจำได้คือหน้ามือไปหลังมือเลยIO ที่มีเซปเตอร์ทาเลนต์เสริมให้กับไจโรไจโรเนี่ยเก่งขึ้นแบบ 50% นะครับเก่งขึ้นอีก 50% มันเลยทำให้ตัวของไจโรเนี่ยเถื่อนมากขึ้นหลังจากได้เอจิสมาเนี่ยมันจะเป็นคอมโบเอจิสดีไวก็คือต่อให้เราเสียชีวิตเราก็ยังถือดีไวอยู่มันก็ยิ่งโคตรก๊อดเข้าไปใหญ่เขาใช้จุดพีคตรงนี้ของดาร์ฟเขาในการเดินหน้าไถ LGDและ LGD ก็รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถสู้ทีมไฟท์5ต่อ5ได้แล้วมันคนละแบบกันฝั่ง Liquid เนี่ยมี X ที่กรุ๊ปทีมไฟท์ให้มีไจโรจ่ายดาเมจทีมไฟท์
และวีเลนเจอร์ที่โฟกัส1คิวอย่างรวดเร็วคุณจะต้องจัดการ IO คุณจะต้องจัดการ Oracle นะครับในดราฟเกมนี้ผมมองว่า Queen of Pain ซับ4มันไม่มีอะไรเป็นพิเศษอะนอกจากปามีดตัดบลิงอะไรเฉยๆซึ่ง Oracle ก็สามารถล้างได้เพราะถ้าคุณจำได้ในช่วงเลนเฟสคือซัพพอร์ต LGD ค่อนข้างจะตกงานมากไม่มีอะไรทำเลย Xnova กับ FY คือวิ่งหางานทำแต่มันไม่มีไงความสามารถที่จะแก๊งของ Queen of Pain ที่จะพีคก็ไม่มีแต่โอเคในมุมมองเขาอาจจะแบบโอเคมันเป็นซับ4ที่จ่ายดาเมจทีมไฟท์แหละนะอะไรแบบเนี้ยเออถึงเลือกใช้เป็น Queen of Pain นะครับสเกลเรทเกมของไจโรมันเป็นตัวที่เล่นได้ทั้งเกมอ่ะนะสามารถปลดลิมิเตอร์ด้วย DY ได้ด้วยแล้วพอ IO มันช่วยเสริมให้มันก็เลยแบบสุดยอดไปเลยจบไปครับสำหรับเกมแรกครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อเกมที่2ฮะว่า Liquid จะจบแมตช์นี้ไปเลยหรือเปล่าพักสักครู่ครับผม